ตอนนี้ที่ร้านทามพร้อมแล้วครับเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระครับครับพร้อมแล้วกราบเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าว่าวสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปัตติสัมปัตติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่ธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระครูแม่ครูบาอาจารย์พระสาวกขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากความพ้นทุกข์ขอน้อมคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตมยูพระเถรานุเถระทุกรูปในวัดสังฆทานแล้วก็ขอความเจริญในธรรมต่อญาติโยมสาธุชนผู้ใคร่ในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมที่ได้ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุของวัดสังฆทานสังฆทานธรรมแล้วก็ติดตามชมทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิของวัดสังฆทานแล้วก็ขอความเจริญสุขแก่ญาติโยมสาธุชนที่ได้ตั้งจิตเป็นกุศลเจตนามีศรัทธาประสาทะในการที่จะเข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของพวกเราชาวพุทธโบราณดังนั้นประเพณีสงกรานต์ก็คือให้เรานั้นได้ทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็เรานั้นก็ได้ไปรดน้ำดำหัวไปขอขมาลาโทษต่อผู้มีพระคุณของเราขอพรจากท่านแล้วก็ถือโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนพบปะสังสรรค์ญาติพี่น้องที่ต่างคนต่างอยู่ต่างแดนก็เป็นวันเรียกวันความสามัคคีสมัครสมานในสังคมครอบครัวและก็สังคมทั่วไปของชาวพุทธเราญาติโยมนั่งตามสบายนั่งปฏิบัติธรรมทำจิตให้ว่างๆทำจิตให้เฉยๆทำจิตของเราให้เป็นปกติพยายามสำรวมกายสำรวมจิตของเราให้อยู่ในปัจจุบันขณะนี้ให้มีสติระลึกรู้ระลึกได้ว่าขณะนี้เรานั้นได้เข้าถึงการประพฤติการปฏิบัติธรรมฉะนั้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันมีแต่ความเจริญก้าวหน้าไม่มีความเสื่อมคนใดก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราต้องเชื่อในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้เราละเว้นสิ่งที่ห้ามทั้งปวง5ข้อฉะนั้นเราก็จะได้ยินข่าว
เทศกาลปีใหม่สงกรานต์อะไรก็แล้วแต่เราก็จะได้ยินข่าวอุบัติเหตุอุบัติภัยจากการใช้รถใช้ถนนจากการสัญจรไปมาฉะนั้นคนเราที่เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยเพราะอะไรเพราะไม่เชื่อในคำสอนที่พุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่ทำให้ขาดสติให้เรานั้นละเว้นแต่พวกเราก็ยังไม่เชื่อคำสอนไม่เชื่อครูบาอาจารย์เราก็ยังใช้สิ่งเหล่านี้มามอมเมาจิตใจของพวกเราก็ขาดสติปกติแล้วเราก็ขาดสติกันอยู่แล้วเป็นประจำเพราะเรานั้นเผลอเพราะเรานั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะระลึกในการกระทำของเราด้วยกายวาจาใจของเราเราจะคานองไปตามกายตามวาจาตามใจของเรานึกจะพูดก็พูดนึกจะคิดก็คิดนึกจะทำอะไรก็ทำขาดการยับยั้งชั่งใจก็เกิดปัญหาในสังคมเกิดการทะเลาะวิวาทหาคาดพยาบาทบาดหมางกันเกิดความไม่พออกพอใจกันอันนี้ถ้าเราเชื่อคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอย่างพวกเราที่อยู่ณลานธรรมแห่งนี้หรือว่าอยู่ทางบ้านก็แล้วแต่ก็เอาข้อวัดข้อปฏิบัติคำสั่งสอนไปประพฤติไปปฏิบัติให้เราละเว้นสิ่งที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองใจฉะนั้นเราทำสิ่งที่ดีๆเนี่ยสิ่งที่ดีๆก็จะส่งเสริมให้เรานั้นมีความสุขความเจริญอย่างเราทำบุญเนี่ยบุญจะช่วยส่งเสริมเราให้นั้นให้มีความสุขกายสบายใจแต่ถ้าเราทำบาปอกุศลแล้วโยมมันจะมีแต่ความทุกข์เท่านั้นเองกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับกระวนกระวายเล่าร้อนทุกสิ่งทุกอย่างมันร้อนทั้งกายร้อนทั้งใจอันนั้นสงกรานต์เนี่ยเป็นฤดูร้อนคนโบราณก็หาวิธีหาอุบายให้พวกเรานั้นดับคลายร้อนกันโดยเฉพาะให้พวกเรานั้นคลายร้อนในจิตในใจของพวกเราให้พวกเรานั้นทำบุญนะสิ่งไหนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ทำสิ่งไหนที่เป็นบาปก็ให้เรานั้นได้มาชำระล้างเราก็จะได้ยินประเพณีก่อพระทรายใช่ไหมสมัยก่อนเราก็จะได้ยินคนโบราณก็จะนำทรายคนละเล็กคนละน้อยเข้าวัดเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เป็นบาปเพราะว่าของในวัดเนี่ยถ้าเรานำออกไปนอกวัดแล้วโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่มันก็เป็นบาปเป็นสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าเป็นหนี้เป็นหนี้สงฆ์เป็นหนี้วัดคนโบราณก็เลยหาอุบายนำทรายเข้าไปใช้หนี้สงฆ์นั่นก็เลยเกิดประเพณีก่อเจดีย์ทรายก่อพระทรายกันก็สร้างความสนุกสนานสร้างความเพลิดเพลินมีการประกวดประขันว่าใครจะทำเอาทรายมาทำเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ประดอยจากจินตนาการของพวกเรากันเองทำสิ่งที่สวยงามแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ฉะนั้นสิ่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำแล้วเกิดประโยชน์เราจงทำถ้าเกิดโทษแล้วเราอย่าทำฉะนั้นสังคมไทยเราในปัจจุบันนี้เราเป็นสังคมชาวพุทธแต่เราขาดหลักธรรมหลักธรรมคำสอนก็ไม่มีอะไรมากมายพื้นฐานก็ให้เรานั้นมีศีลเท่านั้นเองถ้าเรามีศีลศีลก็จะรักษากายวาจาใจของเราให้เป็นปกติแต่คนเราไม่มีศีลเนี่ยมันจะละเมิดนะทำให้สังคมนั้นเดือดร้อนวุ่นวายอย่างพวกเรานั่งอยู่ในลานธรรมเนี่ยพวกเรามีศีลแต่ว่าเรานั้นมีศีลมากกว่าคนปกติเรามาบวชบวชกายบวชวาจาบวชใจก็ทำให้เรานั้นเป็นปกติมีระเบียบมีข้อวัดมีการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสิ่งเหล่านี้ก็คือบุญบุญก็คือเครื่องชำระล้างจิตใจของเราแต่บุญจะเกิดได้ด้วยอะไรแหละก็ต้องเราต้องสะสมอย่างญาติโยมนี่เป็นคนที่ไม่ประมาทก็มาประพฤติมาปฏิบัติกันตามโอกาสตามเวลาของแต่ละบุคคล
ก็ถือว่ามากันมากมายจนไม่มีที่จะรองรับญาติโยมสาธุชนได้ก็ขออภัยในความไม่สะดวกความไม่คล่องตัวความไม่สบายในการยืนการเดินการนั่งการนอนเพราะว่าคนมันมากนะมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะคนมากเรื่องก็มากแต่สำคัญที่สุดคนมากเรื่องมากแต่ตัวเราเองไม่เรื่องมากก็คือให้เราเนี่ยดูกายดูใจของเราดูความคิดดูความประพฤติดูการปฏิบัติของเราเท่านั้นเองเราไม่ต้องส่งจิตออกไปสู่ข้างนอกความวุ่นวายข้างนอกไม่ต้องนำเข้ามาข้างในนะมีแต่ว่าจะชำระยังไงให้ใจแล้วนั้นสงบสว่างว่างก็ต้องรู้จักหัดละหัดว่างหัดวางหัดปลงลงที่บ้างถ้าคนเราถ้าลงปลงไม่ได้นิยมมันก็เกิดความวุ่นวายฉะนั้นจิตของเราเนี่ยมันเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกฉะนั้นเราคิดในสิ่งที่ดีมันก็เป็นกุศลคิดในสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลเป็นบาปทำให้เรานั้นว้าวุ่นวุ่นวายแต่สิ่งเหล่านี้แหละมันจะทำให้เรานั้นต้องรับผลเขาเรียกว่ากรรมกรรมดีก็เป็นผลดีก็เป็นบุญกรรมไม่ดีก็เป็นผลไม่ดีเขาเรียกว่าบาปบาปก็คืออะไรล่ะก็คือความเล่าร้อนอยู่ในหัวของเรานั่นแหละทำอะไรแล้วมันก็ไม่สบายใจนะถึงแม้ว่าเราจะมีเงินมากมายจะอยู่ในห้องแอร์หรือว่าทานอาหารดีๆแต่ถ้ามันเกิดบาปขึ้นในจิตใจแล้วโยมมันก็ทำให้เรานั้นอยู่ไม่เป็นปกติสุขนะทำให้เรานอนลุกลี้ลุกลนนั่งตรงไหนก็นั่งไม่นานจะทำอะไรก็ไม่มีความอดทนแต่ถ้าเรามีบุญของเราเนี่ยบุญก็จะหล่อเลี้ยงใจของเราให้มีปีติให้เราทำอะไรก็มีความร่มรื่นมีความชุ่มชื่นมีความเบิกบานพวกคนเราเนี่ยถ้ามันไม่มีบุญคอยหล่อเลี้ยงใจแล้วเนี่ยโยมใจก็จะไม่ค่อยชุ่มชื่นนะใจของเราเนี่ยมันก็จะหดหู่ใจของเราก็มันก็ไม่กระปี้กระเป๋าก็เราสังเกตถ้าเราทำบุญแล้วติดใจของเราเป็นอย่างไรเรามีความเบิกบานมีความยินดีในบุญของเราที่เราทำแล้วถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อในคำสอนเชื่อในบุญเชื่อในบาปเชื่อในกรรมของเราที่เราทำเนี่ยโยมมันก็ทำให้เรานี่เกิดปัญญาขึ้นว่าสิ่งที่เราทำนี้มันไม่ใช่ใครทำเราทำด้วยอำนาจกรรมของเราแต่ถ้าเรามีสติคอยยับยั้งกรรมของเรากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเนี่ยให้มันเป็นปกติไม่ไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนี่แหละโยมมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองมากมายแล้วแต่ใจของเรานั้นมันยังไม่สงบใจของเราเนี่ยยังไม่เกิดบุญมันก็ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์อะไรสู้อย่างพวกเราไม่ได้เราไม่ต้องร่ำรวยแต่เราก็มีสุขเรามีความพอใจในสิ่งที่เราทำอยู่ณปัจจุบันนี้เรามาอยู่รวมกันความสะดวกสบายก็ไม่มีแต่เราทำไมเราทนได้ทำไมเราทำได้ทำไมเราพอใจทำไมคนอื่นก็ทำไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีบุญเขาไม่มีศรัทธาเขาไม่มีความเชื่อฉะนั้นความเชื่อของเรานั้นมันต้องประกอบด้วยปัญญาจะไปหลงงมงายอะไรที่ไม่มีเหตุไม่มีผลนอกคำสอนนั้นเราอย่าเชื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อจนกว่าเราจะได้ลงมือประพฤติปฏิบัติอย่างญาติโยมเนี่ยได้ลงมือนั่งสมาธิฟังธรรมปฏิบัติธรรมดูจิตดูใจของตัวเราเองพิจารณากายของเราพิจารณาจิตของเรากายของเราประกอบด้วยอะไรโยมขันธ์ 5ธาตุ 4แล้วก็มีวิญญาณจะรับรู้สิ่งที่ดีหรือไม่ดีฉะนั้นสติเนี่ยสำคัญที่สุดของเราถ้าเราไม่มีสติสมาธิก็ไม่เกิดเมื่อไม่มีสติไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดสมาธิคืออะไรคือความตั้งมั่นของเราว่าเราตั้งมั่นอยู่กับอะไรในปัจจุบันอย่างเรานั่งอยู่ขณะนี้เราจิตเราตั้งมั่นอยู่กับอะไรหลับตาหูได้ยินเสียงสัมผัสที่กระทบหูของเราแล้วจิตน้อมเข้าไปทำอารมณ์พิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นพิจารณาอารมณ์ที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมก็จะทำให้เป็นสิ่งที่
เกิดปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาจะฟังอะไรก็เป็นสิ่งที่ยากดังนั้นคนเราถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยทำอะไรก็ไม่สำเร็จและยิ่งไม่มีขันติความอดทนอดกั้นก็ยิ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้สมาธินั้นเกิดได้ยากเพราะผู้ฝึกใหม่ๆนะโยมมันจะไม่สะดวกมันจะไม่สบายเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะจิตที่ยังไม่เคยฝึกเคยหัดเนี่ยมันจะทำให้เกิดการต่อต้านเกิดการดิ้นรนแต่ถ้าเราฝึกหัดดีแล้วเนี่ยจิตที่ฝึกหัดดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เราเชื่อเราประจักษ์เพราะอะไรเพราะเราได้ลงมือทำแล้วเริ่มลงมือปฏิบัติเราภาวนาทำให้จิตใจของเรานั้นเจริญดีขึ้นพัฒนาขึ้นหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทให้เราเลยนึกถึงพุทโทเป็นสารณะเป็นที่พึ่งนะพุทโทก็คืออะไรล่ะก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรรู้ในจิตมีสติรู้ในการกระทำของเรารู้ในบุญรู้ในบาปเมื่อเรารู้แล้วเมื่อเราตื่นแล้วเราไม่ลุ่มหลงกับสิ่งที่มายั่วยุนะจะเป็นความโลภความโกรธความหลงอะไรก็แล้วแต่ตัณหาอุปาทานอะไรก็แล้วแต่ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้เราตื่นออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เบิกบานในบุญของเราในกุศลของเราก็เกิดให้ชีวิตของเรานั้นมันเจริญรุ่งเรืองตลอดไปแต่ถ้าเราใฝ่ในอกุศลอาฆาตพยาบาทริษยาโยมก็เหมือนกับว่าเรานั้นเอาไฟเข้าไปข้างในฉะนั้นถ้าเราจะดับร้อนกายเราก็ต้องใช้น้ำใช้ความเย็นใช้พัดลมใช้แอร์แต่ถ้าร้อนร้อนใจจะเป็นแอร์เป็นน้ำเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกิดความเย็นมันดับไม่ได้ต้องอาศัยการลดทิฏฐิลดความคิดลดการยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในเราในเขาให้รู้สัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านทรงสอนอะไรให้เราฉะนั้นเราเข้าวัดเราประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเราก็เห็นอะไรเห็นความคิดของตัวเราเองนั่นแหละจะเห็นก็อื่นเห็นข้างนอกมันก็ไม่พิเศษหรอกโยมแต่ถ้าเห็นข้างในเห็นความคิดของเราเห็นจิตของเราเนี่ยจิตที่มันมีกิเลสฉาบทาจิตที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นจิตที่สว่างไสวควรยินดีดังนั้นการเข้าวัดในโอกาสแต่ละโอกาสเนี่ยเราก็ต้องมาสร้างความภาคความเพียรนะอาศัยหมู่อาศัยคณะนี่แหละอาศัยการอบรมสั่งสอนของครูบาอาจารย์อาศัยการได้มาปรารภความเพียรในการประพฤติในการปฏิบัติถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ถ้าเราตั้งจิตตั้งใจทำให้เกิดเป็นกุศลจิตเจตนาของเราก็จะเกิดบุญบุญก็จะสะสมไปเรื่อยไปเรื่อยฉะนั้นการทำบุญไม่ใช่ว่าเราจะต้องบริจาคทรัพย์สินเงินทองการทำบุญก็คือการชำระสิ่งที่มันยังข้างค้างสิ่งที่มันยังขุ่นมัวสิ่งที่มันยังเศร้าหมองในจิตใจของเราให้ออกไปจากจิตใจของเราค่อยๆชำระไปชำระไปชำระไปแต่ถ้าเราไม่ชำระเราสะสมไว้มันก็สะสมไว้เหมือนกับดินพอกหางหมูใช่ไหมแต่ถ้าเราคอยชำระคอยสำรอกสิ่งที่ไม่ดีออกไปเอาของที่ไม่ดีออกไปรับแต่สิ่งใหม่ๆเอาข้อวัดเอาการประพฤติปฏิบัติที่เราได้ลงมือประพฤติปฏิบัติที่เราได้เคยมาฝึกมาหัดก็จะทำให้เรานั้นเกิดความสงบร่มเย็นขึ้นภายในจิตใจของเราอันนี้ก็เป็นพื้นฐานถึงแม้ว่าเราจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่หาความสงบใจไม่ได้โยมก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดบุญอะไรโยมจะทำบุญเป็นล้านๆแต่ใจไม่เกิดบุญเลยใจไม่สงบเลยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยากอันนั้นมันเรียกว่าบุญภายนอกบุญภายในคือการที่เรานั้นสงบใจใจของเรานั้นไม่ว้าวุ่นใจทำใจให้เป็นสมาธิให้มีความตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังของเราให้เราพิจารณาสภาวะตามความเป็นจริงว่ากายของเราประกอบด้วยอะไรกายภายนอกกายภายในมีผมขนเล็บมีฟันมีหนัง
มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีน้ำเลือดน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำลายอาหารเก่าอาหารใหม่แล้วก็พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอสุภะเป็นปฏิกูลของไม่สะอาดของไม่สวยของสกปรกเมื่อเราพิจารณางี้แล้วก็จะเกิดเป็นกรรมฐานขึ้นมาเป็นอสุภะกรรมฐานก็คือว่าจิตของเราเนี่ยมีฐานที่ตั้งการงานของจิตก็คิดพิจารณาแต่สิ่งที่มีอยู่ในตัวในตนของเราสิ่งเหล่านี้ให้ตั้งอยู่ในตรายลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสิ่งเหล่านี้แหละที่เราจะต้องพิจารณาสภาวะตามความเป็นจริงที่ทุกคนทุกท่านจะต้องยอมรับไม่ว่าศาสนาอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะศาสนาพุทธศาสนาอื่นเขาก็มีผมมีเล็บมีฟันมีหนังมีเลือดเนื้อกายใจทุกสิ่งทุกอย่างมีความรักความโลภความโกรธความหลงเขาก็มีเหมือนเราทั้งนั้นแหละแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบสัจธรรมความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันคือธรรมที่มันเกิดขึ้นคู่กับโลกถึงแม้ว่าเราจะตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ยังคู่กับโลกเพราะมันเป็นธรรมมันเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติปกติมันไม่วิเศษวิโสอะไรนักหนาเหมือนกับทุกข์ของเราที่เกิดขึ้นนี่แหละทุกคนก็ยอมรับว่าเรานั้นมีทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกข์เพราะร่างกายสังขารของเราทุกข์เพราะจิตกายสังขารที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง4ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้เมื่อแปรปรวนไปแล้วเมื่อไม่เที่ยงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นทุกข์ให้เราพิจารณาเหมือนกับเรานั่งอยู่เนี่ยโยมถ้านั่งนานมันเป็นยังไงมันก็เกิดทุกข์ใช่ไหมแต่เราก็กำหนดรู้ได้แล้วก็วางเฉยได้เพราะอะไรเพราะได้ฝึกได้หัดดังนั้นพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์นั้นเราต้องกำหนดรู้รู้แล้วเราก็ต้องทำให้แจ้งทำให้แจ้งในจิตใจของเรามันจะได้หายสงสัยแต่ถ้าเราไม่รู้จักกำหนดรู้ในเรื่องของทุกข์แล้วเนี่ยเราก็จะติดอยู่กับสุขดังนั้นสุขเนี่ยมันหาได้น้อยนิดชีวิตของเราที่เกิดมาในปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยเราก็พิจารณาดูดีว่าสุขมันขนาดไหนทุกข์มันขนาดไหนยิ่งเราเข้าสู่ปัจฉิมวัยโยมความชราความเสื่อมก็เกิดขึ้นมาแล้วมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เรานั้นใจเป็นปกติได้เพราะเรานั้นก็ไปว้าพะวงกับทุกข์ที่มันประจำอยู่กับเราเพราะความเสื่อมของเราสังขารมันเสื่อมตาหูอวัยวะทุกสิ่งทุกอย่างมันเสื่อมกันหมดจะนั่งนานก็ไม่ได้นั่งนานก็ปวดก็เมื่อยลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเดี๋ยวปวดแข้งปวดขาปวดหน้าปวดหลังมันปวดไปหมดมันทุกข์ไปหมดฉะนั้นถ้าเราไม่มีธรรมะไม่มีข้อประพฤติข้อปฏิบัติเนี่ยเราก็จะไปภาวะพะวงเราก็จะไปเป็นทุกข์กับสังขารว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่แต่ถ้าเรามีข้อวัดปฏิบัติเรารู้ธรรมะแล้วว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นเองทุกคนต้องเตรียมสภาวะจิตของเราว่าต้องรับสิ่งเหล่านี้เราก็อย่ามัวประมาทในสังขารว่ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ปวดยังไม่เมื่อยนะมันมีอยู่ประจำแต่ว่าเราไม่ได้พิจารณาเท่านั้นเองฉะนั้นก็เรียกว่าทุกจรมาทุกจรไปทุกประจำทุกจรทุกของสังขารเราก็ต้องให้ข้าวให้น้ำต้องทนุบำรุงรักษาอย่าให้มันเสื่อมอย่าให้มันโทรมเมื่อเสื่อมโทรมไปแล้วเราพยายามจะรักษาให้มันคงไว้เหมือนเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็อยู่กับความเสื่อมนั้นนั่นเองแล้วก็พิจารณาความเสื่อมดีว่ามันเป็นอย่างนี้เองเนาะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงหาหนทางออกจากทุกข์ไม่อยากจะมักเวียงว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารต้องมาเกิดต้องมาแก่ต้องมาเจ็บต้องมาตายต้องมารับทุกข์อยู่อย่างนี้ท่านจึงนำคำสอนมาให้พวกเรานั้นได้พิจารณาให้เรานั้นได้ออกจากทุกข์แต่ว่าทุกข์นั้นมันไม่หมดหรอก
ออกจากทุกข์ก็คือเรานั้นไม่ต้องไปยึดมันเป็นสักแต่ว่าทุกกายก็เรื่องของกายเราก็เยียวยารักษากันไปทำนุบำรุงกันไปรักษาได้ก็แล้วไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันดังนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราเราไม่ได้ต้องการมันก็ต้องได้จะไปยกให้ใครก็ไม่ได้เพราะเขาก็มีของเขาอยู่แล้วนะฉะนั้นทุกใครทุกเราสุขใครทุกเราแต่อย่างพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ประมาทถึงแม้ว่าสังขารของเราจะล่วงโรยจะมีความเสื่อมแต่เราก็ยังดำรงจิตของเรานั้นไม่ให้มันเสื่อมโทรมไปจากศีลธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเราก็นั่งสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมนะฝึกหัดสติปัฏฐาน4รู้ในเรื่องของกายเวทนาจิตและกระทำรวมแล้วก็คือยืนเดินนั่งนอนให้มีสตินั่นเองให้มีสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธิเนี่ยมันไม่มีความตั้งมั่นของจิตจิตก็จะส่งไปนะออกไปนู่นออกไปนี่ไม่มีที่สิ้นสุดความคิดไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นจิตเนี่ยไม่มีแก่ไม่มีตายนะมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละแต่คนเราไปยึดว่านี่คือของเราใจไปยึดความคิดของจิตการปรุงแต่งของจิตเขาเก็บมาไว้ที่ใจของเราเป็นความจำได้หมายรู้ว่าอันนี้เราพอใจเราไม่พอใจอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นบาปก็เรียกว่าจิตสังขารที่มันปรุงแต่งแล้วมันก็เกิดเป็นธรรมารมณ์ขึ้นภายในจิตใจความพอใจความไม่พอใจสิ่งที่มากระทบเราอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงสิ่งเหล่านี้แหละโยมเราได้สัมผัสแล้วเราได้ศึกษาเข้าไหมเราได้รู้เข้าไหมเราเพียงแต่รู้ว่าเมื่อตาเห็นรูปเกิดความพอใจความไม่พอใจหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจไม่พอใจแล้วถ้าเราฝึกหัดลงไปว่าสักแต่ว่าเสียงก็สักแต่ว่าเสียงรูปก็สักแต่ว่ารูปความคิดก็สักแต่ว่าความคิดเราก็ตั้งอยู่ในความเฉยอุเบกขาไม่ยึดไม่ยึดติดไม่ยึดว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้แต่เรามีสติรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เรานั่นได้สัมผัสเขาเรียกผัสสะการสัมผัสรับรู้ด้วยจิตวิญญาณโสตวิญญาณก็คือสิ่งที่รับรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละฉะนั้นถ้าเราฝึกหัดแล้วเนี่ยเราต้องเกิดปัญญาไม่ใช่เรานั่งสมาธิแล้วก็ไม่รู้อะไรทั้งนั้นใหม่ๆมันก็จะอย่างเงี้ยโยมก็จะปวดก็จะเจ็บก็จะเมื่อยไปเรื่องธรรมดาแต่ว่าเรานั้นมีสติกำหนดรู้แยกทุกออกจากกายนะแยกทุกข์ออกจากจิตไม่ให้มันไปปนกันปวดก็กำหนดรู้ว่ามันปวดหนอปวดหนอแล้วก็วางเฉยแล้วก็ภาวนาของเราทำจิตทำใจของเราให้เกิดบุญเกิดกุศลนะแต่ถ้าเราไปหลงแต่ความสุขอยู่มันไม่เกิดปัญญานะเราก็จะไปติดแต่สุขเนื่องที่เรามานั่งทนร้อนทนเมื่อยทนปวดทนหิวอะไรก็เพราะอะไรล่ะเพราะเราต้องมาฝึกหัดมาขัดมาเกาความอยากความสะดวกความสบายแล้วเราก็มาเรียนรู้เรื่องจิตใจของเราว่าเรายอมรับได้ไหมถ้าเรายอมรับได้แสดงว่าเรานั้นรู้ความเป็นจริงก็มันเป็นสภาวะของมันอย่างนั้นเองนั้นการฝึกการหัดก็ต้องอาศัยหมู่คณะนะความภาคความเพียรการปรารภความเพียรนี่ต้องทำให้สม่ำเสมอไม่ใช่เราพอเข้าวัดแล้วเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเฉพาะในวัดเท่านั้นเองแต่พอเรากลับไปบ้านเราแล้วเราก็ไม่ได้เอาข้อวัดปฏิบัติไปฉะนั้นการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นมงคลแต่ถ้าเราจะเอาแต่ทางโลกมาไม่เอาทางธรรมเลยนะมันก็เป็นการยากโยมเหมือนกับเราเป็นไข้ไม่สบายเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราไม่สบายเป็นไข้หรือว่าเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ปวดหัวตัวร้อนปวดท้องปวดอะไรก็แล้วแต่เราก็หายาเยียวยาให้มันหาย
มันก็หายไปได้แต่ถ้าเราปล่อยไว้นานๆจนอาการมันหนักการเยียวยารักษามันก็ต้องใช้เวลานะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องทำทุกวันนะทำให้เป็นนิจศีลนิจธรรมวันไหนถ้าเรามีเวลาเราก็มาฝึกหัดขัดเกลากิเลสของเรานะในการมาในสันชิกบ้างนะหัดมาอยู่คนเดียวหัดมักน้อยสันโดษนะกินข้าวมือเดียวมันก็เกิดความสบายใจขึ้นมาเกิดขาดไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากมายนะอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้โยมนะไม่ต้องมีพัดลมไม่ต้องมีแอร์แล้วก็ดูที่ว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจิตใจเราเป็นอย่างไรเราเป็นปกติไหมเราวางเฉยได้ไหมเราเร่าร้อนไหมเรากระวนกระวายหรือเปล่าแต่ถ้าจิตใจของเรานั้นวางเฉยในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จะเป็นความร้อนความหนาวความหิวอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเรานั้นมีขันติความอดทนอดกั้นฉะนั้นขันติเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นเครื่องเผากิเลสนะถ้าเราไม่มีขันติความอดทนอดกั้นเนี่ยโยมทำอะไรก็ไม่สำเร็จจะทำภารกิจการงานทางโลกทางธรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่มีสำเร็จหรอกเพราะอะไรเพราะไม่อดไม่ทนนะฉะนั้นถ้าเราทำงานแล้วเราไม่มีขันติความอดทนอดกั้นทำอะไรก็ไม่สำเร็จแล้วก็บวกไปกับความภาคความเพียรวิริยะอุตสาหะหมั่นเพียรภาวนานะทำจิตทำใจให้เราให้สงบเมื่อจิตใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามภาวนาไปหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโตพุทโธพุทโธพุทโธของเราเรื่อยไปพิจารณาตามความเป็นจริงพิจารณาจิตของเราว่ามันมีความสงบหรือไม่สงบจิตที่มันสงบกับไม่สงบมันเป็นอย่างไร จิตที่มันปล่อยละวางได้ที่มันว่างได้มันเบามันสบายนะอันไหนที่มันหนักเราก็แบกนะอันไหนที่มันเบาเราก็ไม่ต้องแบกแต่ทุกวันนี้เราแบกสังขารของเรานี่มันก็หนักพอควรแล้วใช่ไหมต้องหาอยู่หากินหาหลับหานอนต้องพยายามทนุบำรุงของสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าแบกสังขารร่างกายแล้วยิ่งถ้าเราแบกความคิดของเราไปตลอดวันตลอดคืนโยมอะไรมันจะเกิดขึ้นนะมันก็เกิดแต่ความเล่าร้อนเกิดความไม่สบายนะไม่มีอะไรที่จะทำให้เราสบายใจเลยนอกจากธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเองโยมท่านให้เราละให้เราวางถ้าเราไม่ละไม่วางโยมเราก็แบกของเราไปอย่างเงี้ยโยมโกรธก็โกรธหลงก็หลงไปโลภก็โลภไปอยู่อย่างเงี้ยโยมไม่มีอะไรที่พัฒนาให้มันดีขึ้นเมื่อเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะโยมมันก็ต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นเพราะเรานั้นได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้และเราได้ลงมือกระทำแล้วด้วยกายวาจาใจของเราด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาของพวกเราเนี่ยแหละฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจตังนะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองใครทำใครได้นะจะให้จ้างคนอื่นทำให้เราก็ไม่ได้อีกนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับเราเรามีกายมีจิตมีลมหายใจมีความคิดมีความนึกมีความปรุงแต่งเราก็ต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่ให้ได้เมื่อเราอยู่ให้ได้แล้วมันก็เกิดความผาสุกแต่ถ้าเราอยู่กับเขาไม่ได้ทุกของสังขารทุกของความคิดถ้าเราอยู่ไม่ได้โยมก็เกิดความเร่าร้อนบางคนก็หาทางออกฆ่าตัวตายไม่มีทางออกแต่ทางออกก็เยอะแยะแต่เรานั้นไม่ได้ศึกษาเพราะเราไม่มีพื้นฐานแต่ถ้าเรามีพื้นฐานแล้วโยมอะไรปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องตั้งสติพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดแต่เหตุแล้วมันก็ต้องดับที่เหตุเมื่อเราดับที่เหตุได้แล้วผลก็ตามมาคือความสงบเย็นไม่ร้อนนะไม่กระวนกระวายฉะนั้นบุญเนี่ยต้องทำเป็นประจำเพราะว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าฉะนั้นแลอย่างที่เราสวดให้พรกันฉะนั้นการทำบุญเนี่ยต้องทำให้หมดนะ
ทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของพวกเรานี่แหละไม่ได้ยากไม่ได้เย็นเลยเหมือนศีลห้าของเราเนี่ยถ้าเราละเว้นสิ่งห้ามทั้งห้าข้อนี้ความผาสุกความร่มเย็นก็คือเกิดขึ้นแก่พวกเราแต่ถ้าเราไปละเมิดข้อห้ามเนี่ยมันก็เกิดทุกข์เกิดโทษนะไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปผิดลูกเมียเขาเนี่ยไปพูดจาหยาบคายพูดทำให้คนอื่นเขาเสียอกเสียใจให้เขาเศร้าหมองใจไปอาศัยสิ่งที่ทำให้ขาดสติมาย้อมจิตย้อมใจนะสิ่งเหล่านี้เมื่อเข้าไปแล้วนะสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วก็ทำได้สิ่งที่เราไม่คิดก็คิดได้สิ่งที่เราไม่เคยพูดเราก็พูดได้เพราะอะไรเพราะมันมีเครื่องมอมเมาจิตใจของเราดังนั้นพุทธเจ้าจึงห้ามนะสิ่งเสพติดทั้งหลายแหล่เหล่านี้เพราะว่าถ้าติดแล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นโทษถ้าติดแล้วเราแก่ออกไม่ได้อายมเป็นไงก็ต้องแสวงหาต้องไฟฟ้าไม่ได้ก็ต้องรักต้องขโมยแต่มันเหมือนกิเลสของเราความอยากของเรานิยมอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่ก็หาโอกาสฉลองกิเลสตัวเองก็หาทางทำให้สำเร็จประโยชน์ที่ตัวเองนั้นคิดฉะนั้นจิตคิดอะไรก็แล้วแต่โยมสักแต่ว่าคิดก็สักแต่ว่าคิดเราก็ไม่ต้องตามเพียงดูเพียงรู้เขามันก็จบแค่นั้นเองก็คือว่าให้เรามีสติรู้เท่าทันแต่ทุกวันนี้ที่มันเกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่ตามดูตามรู้จิตของเราไม่ตามดูตามรู้การกระทำของเราการคิดการนึกของเรานั้นมันขาดสติขาดการพิจารณาดังนั้นสติก็ฝึกไม่ง่ายฝึกไม่ยากโยมฝึกง่ายๆนะให้เรากำหนดรู้เท่านั้นแหละอยู่ในปัจจุบันว่าขณะนี้เราทำอะไรอยู่ไม่ต้องส่งจิตออกไปข้างนอกให้มันอยู่กับกายให้มันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยกายอย่างไรกายนั่งกายยืนกายเดินกายนอนกายปวดกายเมื่อยจิตรับรู้ไหมเมื่อจิตรับรู้แล้วจิตปล่อยวางได้ไหมจิตวางเฉยได้ไหมถ้าจิตปล่อยวางวางเฉยไม่ได้ก็ต้องฝึกต้องหัดต้องขัดต้องเกาหัดไปเรื่อยหัดไปเรื่อยจากการที่เราทนนั่งทนปวดทนเมื่อยจนเราสามารถฝึกหัดให้เป็นมีความชำนิชำนาญจนเราสามารถนั่งทนได้ปวดก็เป็นเรื่องของเขาเมื่อยก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องธรรมดาปกติมันไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรนักหนาฉะนั้นหมอหรือยาก็แล้วแต่ไม่สามารถจะขจัดความทุกข์ของเราได้ทุกกรณีถ้าเรายังมีบาปกรรมที่ยังต้องชดใช้กันอยู่เหมือนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแหละที่มันเกิดขึ้นเขาวิบากกรรมเขาปรากฏขึ้นก็ให้เรานั้นได้ชดใช้แต่ถ้าเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะชดใช้ได้ยังไงเราก็ไม่รู้วิธีทางแนวทางแต่เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเรารู้แล้วว่าเรายังมีวิบากกรรมที่มันส่งผลให้เรานั้นเจ็บไข้ได้ป่วยให้เรานั้นพัดผ้าให้เรานั้นเสียของที่เรารักเราก็นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรอันนั้นมันก็กลายเป็นว่าเราได้ชดใช้หนี้ไปมันก็เกิดการชดใช้ขึ้นมาวิบากกรรมนั้นมันก็หมดไปสิ้นไปแต่คนเราถ้ายังไม่หมดวิบากกรรมอยู่ก็ต้องทนรับวิบากอันนั้นต่อไปเพราะอะไรเพราะกรรมมันเป็นสิ่งที่เรากระทำไว้บางครั้งมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นอันนี้เราต้องพิจารณาที่เราสวดกันน่ะใช่ไหมชรลาธรรมโมมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาพยาที่ก็เราก็มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความเจ็บไข้เก็บไข้นั้นไปไม่ได้มรณาความตายก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็พ้นหนีความตายนั้นไปไม่ได้แต่ที่ยังไม่ถึงตัวเราเพราะอะไรเราไม่ได้โอปนะยิโกน้อมเข้ามาว่าเราก็จะต้องเป็นเช่นนั้นไม่ช้าไม่นานไม่วันนี้ก็วันหน้าแต่สิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไรสะสมบุญไว้มากๆ
นะบาปนั้นละได้ละนะทำจิตของเรานั้นให้ขาวรอบนั่งนอนในที่สงบสงัดรู้จักปริมาณรู้จักมัชฌิมาในการบริโภคอย่างพวกเรานี่แหละเห็นไหมเรามานั่งเรามานอนในที่สงบสงัดมัตตัญญุตารู้จักการพิจารณาการโภชนาให้เรานั้นมาประพฤติปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทาสายกาของเราไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงจนเกินไปเอาพอดีพอดีให้เราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่ามันเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันธรรมดาอย่างที่เราสวดธรรมจักรเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นถ้าเรามองสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นเรื่องธรรมดามันก็จะเป็นสิ่งที่เราหาเหตุหรือว่าจบไม่ลงปงไม่เป็นแต่ถ้ารู้ว่าเป็นเรื่องเป็นธรรมดาเนี่ยมันก็จบลงปงเป็นแล้วก็เฉยแล้วก็ปล่อยเขาไปตามวิบากกรรมของเขาแต่เรานั้นก็ไม่ขาดที่จะทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาของเราสร้างความภาคความเพียรของเราไปเรื่อยๆสะสมบุญของเราไปเรื่อยๆฉะนั้นทำบุญครั้งหนึ่งมันก็เกิดบุญทำหลายๆครั้งก็เกิดบุญหลายครั้งเราก็ไม่ต้องเป็นว่าจะต้องทำมากเราก็สะสมไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วแต่กำลังศรัทธาของพวกเราแต่ขอให้ทำนะไม่ใช่ว่าเราจะมาทำเฉพาะอยู่ในวัดไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาเจริญจิตภาวนาเฉพาะที่เราอยู่ในวัดนั่นเองเราก็ต้องเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติกับชีวิตประจำวันของเรายืนเดินนั่งนอนให้มีสติให้มีสมาธิฉะนั้นสมาธิเนี่ยไม่จำเป็นเราต้องมานั่งหลับตาขอให้เรานั้นมีจิตตั้งมั่นให้เรานั้นมีอารมณ์อยู่ในปัจจุบันรู้สติแล้วก็มีสัมปชัญญะก็คือมีสติบวกกับสัญญาสัมปชัญญะคือมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาสิ่งเหล่านี้เนี่ยโยมสามข้อนั้นนั่นเองนะสติสมาธิปัญญาอันนี้แหละเป็นทรัพย์อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดประจำถ้าเราทำจิตของเราให้สงบช่วงไก่กระพือปีกช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นโยมอันนี้เป็นยอดบุญแล้วเป็นบุญสมาธิแล้วฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิจะสงบหรือไม่สงบเนี่ยสงบมากสงบน้อยก็แล้วแต่ก็ถือว่าเรานั้นได้สร้างบุญแล้วเรานั้นได้ละบาปบำเพ็ญบุญแล้วเกิดเป็นวาสนาเป็นบารมีของพวกเราแล้วแต่ถ้าเรายังละอะไรไม่ได้ยังปองอะไรไม่ได้เราก็ต้องพยายามต้องฝืนนะฉะนั้นทำความดีเนี่ยโยมมันมีมารนะแล้วเราต้องชนะมารคือต้องมีสติต้องระลึกนึกถึงว่าเราเกิดมาเนี่ยเพราะบุญบุญเก่าของเราที่เราได้อัตภาพร่างกายของเรามาเป็นมนุษย์ที่ไม่ง่อยเปี้ยเสียขาก็เพราะว่าเรานั้นได้เคยรักษาศีลที่เรานั้นได้อยู่ได้กินไม่ยากไม่ลำบากไม่ไปขอทานเขาก็เพราะว่าเรานั้นได้ให้ทานบริจาคทานดังนั้นถ้าเรามีการศึกษาเล่าเรียนทำอาชีพการงานมีเงินเดือนสูงๆก็เพราะอะไรก็เพราะเราสร้างปัญญาของเราไว้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่กับใครจะทำได้นอกจากตัวของเราเองดังนั้นปัญญาทางธรรมก็คือแหละให้เรารอบรู้เท่าทันกองกิเลสคือความคิดของเรานั่นแหละความอยากของเรานั่นแหละตัณหาของเราความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้มีอยากมีไม่อยากเป็นสิ่งเหล่านี้แหละเราต้องกำหนดรู้นะต้องรู้เท่าทันถ้าเราไม่รู้เท่าทันนายโยมเราก็หลงไปกับสิ่งเหล่านี้ทำให้เรานั้นเศร้าหมองใจกิเลสเป็นสิ่งที่เข้าหมองใจนะแต่เราพยายามขจัดออกไปขัดเกลาออกไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาของพวกเรานี่แหละจะทำให้เรานั้นบรรลุถึงเป้าหมายของเราฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยท่านเน้นเรื่องของทุกข์นะอริยสัจ4เนี่ยท่านจะเน้นเรื่องทุกข์เลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ประจํากับเรามันขาดมั้ยไม่ขาดหรอกโยมทุกข์เนี่ยมันมีทุกขณะแต่เรารู้ไม่เท่าทันเพราะเราไม่กําหนดรู้เพราะอิริยาบถมันถูกปิดบังเห็นมั้ยแต
แต่ถ้าเรามานั่งพิจารณาจิตเราไม่ส่งออกไปสู่ข้างนอกพิจารณากายของเราพิจารณาใจของเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสุขทุกข์มันเกิดขึ้นอะไรมันเกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่เกิดขึ้นดับไปสุขตั้งอยู่เกิดขึ้นดับไปให้เรามาพิจารณาดูความเกิดความดับนั่นแหละนั่นการประพฤติการปฏิบัติโยมมันไม่มีอะไรมากมายหรอกมีสองอย่างเท่านั้นเองนะรูปกับนามรูปก็คือเนี่ยแหละสังขารร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้าอาการ32เนี่ยรูปรูปหญิงรูปชายนะรูปแก่รูปสาวน้ำก็คือเรื่องอะไรก็เรื่องของจิตนั่นแหละจิตก็คืออะไรจิตก็คือความคิดความปรุงแต่งหรืออย่างที่เราเข้าใจที่เรายินคือเจตสิกจิตเจตสิกที่มันปรุงแต่งนะเป็นกุศลจิตแล้วก็อกุศลจิตดังนั้นเมื่อเราเข้าวัดเราต้องพิจารณานะไม่ใช่เราเข้าวัดเราจะมาเข้าตามประเพณีเข้าเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนเข้าเพราะว่าตอนนี้หมอดูว่าดวงไม่ดีแล้วก็มาบวชกันเพื่อจะได้มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นถ้าเรารู้ว่าดวงไม่ดีแล้วเราต้องสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิไม่ใช่เฉพาะมารักษาศีลอย่างเดียวมันยังคุ้มไม่ได้แต่ถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาในโยมสิ่งชั่วร้ายอะไรต่างๆมันจะมากล้ำกายขึ้นมาหนักก็เป็นเบาเบาก็เป็นไม่มีดังนั้นจงทำอะไรให้มันเกิดความเบาบายเบาบางในจิตใจของเรานะให้เรานั้นมีทานมีศีลมีภาวนานี่แหละจะทำให้เรานั้นมีความสุขความเจริญแล้วถ้าเราขาดศีลขาดธรรมแล้วโยมจะทำให้เรานั้นมีแต่ความเร่าร้อนในจิตใจฉะนั้นวันนี้เรามารวมกันเพราะเรานั้นมีศรัทธาภาษาถ้ามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเลื่อมใสในธรรมะสัจธรรมตามความเป็นจริงเราเลื่อมใสในองค์พระสงฆ์เจ้าที่ประพฤติปฏิบัติชอบที่นำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้พวกเรารู้มาให้พวกเรานั้นได้นำพาจิตใจของเรานั้นให้ได้พัฒนาขึ้นจากความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมจนถึงขั้นสุดท้ายคือไม่ต้องเกิดคือพระนิพพานถึงความดับทุกข์นิพพานนั้นเป็นสุขยิ่งหนอก็ขออำนวยอวยชัยในวันปีใหม่ที่มาถึงในวันนี้แล้วก็เป็นเทศกาลปีใหม่ก็ขอให้บุญกุศลที่เรานั่งตั้งใจกุศลและเจตนาสร้างบุญสร้างกุศลขอให้บุญกุศลนี้จงรักษาปกปักคุ้มครองป้องกันภัยให้เรานั้นรอดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆให้เราละความโลภความโกรธความหลงให้เรามีแต่ความสุขกายสบายใจด้วยอำนาจของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ขอให้พวกเรานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จในความคิดของเราที่เราตั้งใจไว้ปรารถนาสิ่งหนึ่งที่ใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังตกลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์ปลัดท่านพระครูปลัดพลินสิวัฒโนเจ้าวาสังฆทานครับพูดมากเห็นโยมแล้วก็นึกสงสารนะร้อนก็ร้อนแดดก็เผาอีกก็เลยเอาแค่นี้แหละนะพอโยมก็มีพื้นฐานกันพอสมควรแล้วถวายสังฆทานครับก็ได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหัง
นิพพานังโหนตุสาธุครับเจอนะครับทุกท่านที่มีสังฆทานและไตรทานครับนำขึ้นมีเขมคุณเจ้าได้เลยนะครับนักบวชชายกับพระก็ขึ้นธรรมาสน์หนึ่งคนเพื่อรับของสังฆทานครับเจอเลยครับเมื่อหลวงพ่อรับไตรทานเสร็จแล้วนะครับก็จะบังสุกุลแล้วก็ให้พรนะครับครับถวายได้เลยตอนนี้ก็ได้เขียนชื่อไว้ยังครับข้าถวายหลวงพ่อครับครับไปเขียนได้เลยนะครับครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ครูบาอาจารย์พระครูปรัชญ์ปริญญ์ท่านก็ลงมาให้โอวาทกับพวกเราในวันเป็นมงคลเช่นนี้นะครับท่านใดมีสังฆทานและไตรทานก็นำมาเขียนประเคนได้เลยนะครับค่ะขออนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะก็วันนี้หลวงพ่อเมตตาลงลานธรรมก็มีนักบวชเนคขมะนะคะท่านนำทองคำมาถวายนะคะร่วมบูรณะองค์หลวงพ่อโตค่ะก็เรียนเชิญเศรษฐีทองคำนะคะจะสละแหวนต่างหูนะคะหรือว่าสร้อยคอประดับกายแล้วได้สร้างองค์พระให้มีความงดงามตลอดทั่วทั้งองค์แล้วก็เรียนเชิญได้ค่ะอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพนะคะทุกท่านด้วยวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่ไทยนะคะถือว่าเป็นวันเถลิงศก14เมษายนนะคะในค่ำคืนวันนี้เวลา 19:30 นาทีก็จะเป็นการแสดงธรรมที่ลานธรรมนะคะโดยได้รับโอกาสความเมตตาจากพระพัทรศีลสังวรหลวงปู่เจริญลาหุโลวัดป่าพระธาตุเขาน้อยจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมค่ะทาง SBB TV 999โทรทัศน์พุทธภูมิถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดให้สาธุชนทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะวันนี้ก็ผู้เดินทางมาขับวนในคำว่าปฏิบัติธรรมกันอย่างขับข้างนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยแล้วทุกท่านก็มีรอยยิ้มนะคะมีความเพิ่มปิติใจในการได้นำนะคะสังฆทานทายธรรมมาถวายนะคะแด่พระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวันนี้ที่ลานธรรมก็มีกิจกรรมในช่วงทุ่มครึ่งนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะแรม14ค่ำเดือน5นั้นก็จะมีกิจกรรมในการฟังธรรมตลอดรุ่งค่ะท่านใดจะเขียนชื่อรายนามญาติผู้ล่วงลับนะคะเพื่อใส่ขันบางสกุลที่ลานธรรมแห่งนี้นะคะก็เรียนเชิญได้นะคะยังทันนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อจะพิจารณาบางสกุลนะคะส่วนในช่วงค่ำทุ่มครึ่งก็อีกหนึ่งรอบนะคะหลวงปู่เจริญลาหุโลหลวงปู่ก็จะเมตตาบางสกุลให้นะคะก็เป็นความเชื่อว่าจะมีหมู่ญาตินะคะที่ล่วงลับไปแล้วรอบุญกุศลนะคะที่ลูกหลานอุทิศไปให้ในช่วงปีใหม่ไทยนี้ก็เป็นวันดีนะคะวันมงคลทุกท่านก็มีความตั้งใจดีนะคะสำรวมกายวาจาใจในขณะให้ก่อนให้และหลังจากให้แล้วนะคะมีปิติทั้ง3การแล้วใช้นะคะได้รับบุญบารมีไปเต็มๆเลยนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะวันนี้นะคะก็มีการสามวัดสามวันนะคะที่ป้าเล็กเดินทางไปร่วมงานก็ที่เชียงใหม่นะคะที่สุโขทัยหนึ่งที่ค่ะสำนักป่าธรรมเวรุวันนะคะที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยท่านใดจะร่วมบุญก็เรียนเชิญได้นะคะแล้วก็การสร้างถนนขึ้นบัดหลวงคุณวินจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงการเททองหล่อพระที่วัดต้นตันโตนนะคะจังหวัดเชียงใหม่ก็ติดต่อที่แม่สีได้นะคะเดี๋ยวแม่สีท่านจะแบ่งบุญเป็น3ส่วนแล้วก็มอบถวายยังวัดสาขาในวันที่15เมษายนนะคะวัดป่าน้ำตกเขมโกตั้งอยู่ที่ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีการจัดพิธีเททองหล่อพระหลวงพ่อทันใจขนาดหน้าตัก39นิ้วท่านได้จะร่วมบุญนะคะมีซองบุญมอบให้ค่ะหรือจะสนับสนุนนะคะโครงการสามเณรพระฤดูร้อนก็เรียนเชิญไม่ทราบว่าพรุ่งนี้หลวงพ่อไปวัดป่าน้ำตกหรือเปล่านะคะว่ามีการแสดงธรรมอ๋อค่ะหลวงพ่อเมตตานะคะค่ะท่านใดจะเดินทางไปวัดป่าน้ำตกเขมโกนะคะพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานหลวงพ่อเมตตาเดินทางไปเป็นองค์ประธานและแสดงธรรมนะคะค่ารถ200บาทติดต่อที่แม่สีได้นะคะที่088-095-4205รถออกตี5นะคะมุ่งหน้าไปชมบรรยากาศวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างนะคะก็บรรยากาศดีๆมีน้ำตกจริงๆด้วยนะคะไปชมฝีไม้ลายมือในการสร้างกุฏิ
ถวายแด่หลวงปู่นะคะโดยหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยและการสร้างแกะสลักประตูบานหน้าต่างเป็นไม้นะคะทศชาติชาดกที่หลวงพ่อสนองท่านสร้างถวายหลวงปู่สังวาลเขมโกนะคะก็ไปชมการสร้างวัดในฝีไม้ละมือของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านฝากไว้นะคะเราศิษย์ก็ร่วมด้วยช่วยกันในการอนุรักษ์นะคะแล้วก็รักษาไว้ในมรดกธรรมที่หลวงปู่และหลวงพ่อได้สร้างฝากไว้นะคะให้เหล่าศิษย์นั้นช่วยกันทะนุบำรุงรักษาสืบไปค่ะสำหรับโครงการสามเณรพระฤดูร้อนนะคะในวันที่15เมษายนที่สามเณรเขาก็จะมีการส่งน้ำพระนะคะส่งน้ำขอพรนะคะทั้งสามเณรก็จะได้ส่งน้ำพระพุทธรูปแล้วก็ส่งน้ำขอขมาลาโทษพระพี่เลี้ยงนะคะที่อาจจะมีร่วงเกินไปบ้างนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านท่านผู้ปกครองที่จะขับรถเดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะหรือว่าไปให้กำลังใจสามเณรในโอกาสนี้ก็เรียนเชิญได้นะคะที่ลานธรรมแห่งนี้ก็มีขันบุญนะคะมอบให้ในการสนับสนุนโครงการดีๆนี้30กว่าปีแล้วนะคะในการจัดโครงการสามเณรพระฤดูร้อนตามดำริพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยค่ะณปัจจุบันนะคะพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานท่านก็สืบสานงานต่อนะคะโครงการนี้จะได้ดำเนินต่อเนื่องไปนะคะทำให้เยาวชนของชาตินั้นนะคะเป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้วเป็นการมอบทุนการศึกษาแด่สามเณรดีเด่นค่ะท่านใดจะร่วมบุญนะคะทุนละ 6,000 บาทหรือตามกำลังศรัทธาแจ้งขอบจำนงได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะค่ะก็อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมนะคะถวายสังฆทานทายธรรมกันแถวยาวเหยียดเลยนะคะท่านใดจะนำทองคำมาถวายได้นะคะหลวงพ่อรับทั้งหมดเลยเพื่อไปบูรณะองค์หลวงพ่อโตให้องค์พระมีความงดงามตลอดทั่วทั้งองค์นะคะถือว่าทองคำนั้นเป็นธาตุบริสุทธิ์คู่ควรแก่การบูชานะคะแม้ว่าเราแตกกายทำลายขันไปแล้วทองคำที่หุ้มองค์หลวงพ่อโตก็ยังดำรงคงอยู่ไปโชคฟ้าดินสลายนะคะจนกว่าจะโลกนี้สูญสลายไปก็เรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมบุญค่ะสาธุนะคะกระปุกบุญรับได้นะคะนำไปออมบุญในวันวิสาขบูชานำมาถวายที่ลานธรรมพิธีเริ่มในเวลา 13:00 น.นะคะกระปุกบุญที่ลานธรรมนี้และที่ตรงศาลาคุณแม่บุญเรือนนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านใดจะนำรายชื่อค่ะต่อไปหลวงพ่อท่านก็จะพิจารณาขันบังสกุลนะคะครับต่อไปหลวงพ่อจะบังสุขุลแล้วก็ให้พรนะครับญาติโยมตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของเราผู้มีอุปการะคุณของเราที่ล่วงลับไปแล้วบุญกุศลจากการที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญจะเกิดจากการที่เรานั้นมีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่ก็อุทิศไปนะไม่ต้องมีน้ำใช้น้ำใจก็คือให้เราตั้งจิตให้เป็นสมาธิให้เรานั้นมีความสงบใจแล้วก็เอ่ยชื่อในใจกับผู้ที่เรานั้นต้องการอุทิศบุญอันนี้ถ้าผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดเขาก็จะมารับรู้แต่ถ้าเขาไปสู่สุคติภพของเขาแล้วบุญอันนี้มันก็ย้อนกลับมาหาเราสิ่งที่เราทำนี้ไม่สูญเปล่าทำแล้วก็จะได้กลับคืนมาแต่เราต้องมีกุศลและเจตนาคือทำแล้วไม่ต้องมีอะไรเป็นสิ่งตอบแทนทำแล้วไม่ต้องมาว่าจะได้นู่นได้นี่ทำแล้วก็ทำโดยที่เสียสละออกไปอนิจจวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดา
อุปาทิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุต่อไปก็รับอนุโมทนาทานในบุญกุศลที่เราทำในครั้งนี้ให้กับตัวเราเองปรารถนาสิ่งหนึ่งถึงใดก็ตั้งจิตตั้งใจพอเรานั้นได้ลงมือทำด้วยกายวาจาใจของเราด้วยการทำสิ่งที่ดีให้เป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดขึ้นก็จะเป็นบุญหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้มีความสุขความเจริญให้มีความผาสุกตลอดไปยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ใดเช่นใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วต่างใจแล้วกิปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังขปาก็ความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยปกาลาชนีแลภวตุสัพพมังคลังก็สัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาก็เหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตอานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระ
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธวันข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌายาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบพนมมือไว้ก่อนนะครับกราบเชิญกราบหลวงพ่ออีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ